โดยบริษัทผู้ผลิตจะไทยจะนอกก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นปืนที่ถูกสั่งนำเข้านำมาขายร้านปืนหรือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานต่างอันนี้ก็ซื้อปืนสวัสดิการมาราคาตลาด 80,000 อาจารย์ซื้อได้ในราคา 20,000 6ซื้อได้ราคา 26,000 ส่วนบนเป็นโลหะส่วนล่างเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกถอดได้เนี่ยถอดอุดปกสลักถอดออกมาเลยมีสปงสปริงเด้งออกมายิงไม่ได้ปืนนี้เนี่ยปืนกึ่งอัตโนมัติปืนแมกกาซีนเนี่ยนี่คือแมกกาซีนก็คือเป็นการจุเข้าไปรุ่นนี้มันจะได้ซื้อใหม่ไม่รู้เลยนะแล้วจะรู้ไม่แน่ยิงมันตายไม่ตายแล้วกระสุนกดเต็นรู้ไหมจำเป็นนะต้องรู้ว่าเราบรรจุกี่นัดเพื่อยิงออกมานะจะได้รู้ว่ายิงไปแล้วกี่นัดแล้วจะเหลือโต้มาในกี่นัดว่าเราหมดก่อนนั้นหรือมันหมดก่อนเราเวลายิงประทะกันถูกไหมเนี่ยปืนแมกกาซีนส่วนลูกโม่ก็เคยมีแล้วนะโจรขึ้นบ้านเอาไปแล้วเอาตำรวจก็โดนลักทรัพย์เหมือนกันต้องรีบแจ้งความว่ามีคนร้ายไม่ทราบตัวรับเกินไปจนบัตรนี้ไม่เจอเข้าใจว่าเข้าตลาดเงินแล้วก็มีการทำลายเลขประกบเกินนะเลขทะเบียนแล้วมันก็ไปใช้ตลาดเงินต้องมีใบขออนุญาตซื้อขออนุญาตมีและใช้อันนี้ได้นะได้ใบปอสิบอนุญาตมีและใช้แต่ใบอนุญาตพกพายังไม่มีคือใบปอสิบสองยังไม่มีนะครับซึ่งได้ยากมากแต่ตำรวจเราสามารถควบคุมได้อย่างนั้นผู้บัญชาการต้องจำกัดออกใบอนุญาตนะครับแต่ไม่ใช่ทะเลาะทะเลาะขับรถเข้าเทพแล้วพกไปอยู่ที่โดนจับถูกฟ้องเหมือนกันนะนะครับเพราะนั้นโดยพื้นฐานปืนมีทะเบียนกับปืนเถื่อนปืนเถื่อนก็ไม่มีทะเบียนปืนอย่างที่เป็นปืนเถื่อนก็ได้ก็คือลักลอบเข้ามาแล้วไม่ตรวจทะเบียนปืนแต่ละกระบอกจะมีเลขผลิตจะมีเลขผลิตเป็น ID เขาเรียกเป็น ID ปืนเหมือนบัตรประชาชนอ่ะจะมีเลขของมันเลขผลิตจากโรงงานเลขจะไม่ซ้ำกันแล้วก็เมื่อนายทะเบียนออกใบป.4ให้จะมีการตอกเลขตอกปึ้งปึ้งปึ้งมาข้างหน้าเช่นขอนแก่นก็ขอกอ1/5มันจะเป็นเลขแล้วไม่ซ้ำกันแล้วก็มีสารระบบตรวจสอบได้เมื่อเรามีปืนควรจะเข้าหลักสูตรใช้ปืนให้เป็นหลักสูตรยิงปืนสนามยิงปืนภาค4ไม่มีก็ไปซ้อมยิงได้เขามีให้เช่าก็คืออาจารย์อยากยิงปืนเป็นค่าจ่ายเท่าไหร่ก็มีกระสุนซ้อมให้ชั้น20นะแล้วก็มีปืนมาให้ฟรีๆก็จะสอนหลักการความปลอดภัยเบื้องต้นคุณแค่ยิงผู้หญิงแค่ยิงปืนแม่นนะสถิติผู้หญิงยิงปืนแม่นไม่รู้ว่าสัญชาตญาณอะไรเข้าสิงยิงยังไงก็ทะลุหัวใจแล้วว่าไอ้นั่นเพราะเจตนาทำไมปืนมีทะเบียนพกไปแล้วถูกจับพ.ร.บ.อาวุธปืนครับปี2490ไม่ว่าจะมีใบพกพาหรือไม่ห้ามไม่ให้พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะในลักษณะเปิดเผยที่นำมาตรการลื่นเลิงไม่ได้เลยไอ้พวกสสที่มีบอดี้การ์ดมีใบพกป.12เนี่ยที่บอกใบอนุญาตให้พกพาปืนทั่วหน้าอาจารย์ถ้าคุณพกผิดลักษณะคุณก็โดนจับได้ถึงแม้จะมีใบพกผิดประเภทก็ถูกจับขณะเดียวกันกฎหมายปืนก็ไม่ใช่เอาเปรียบสุจริตชนแม้คุณจะไม่มีใบพกพาแต่ถ้าคุณมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการคุณก็พกได้ไม่ต้องมีใบพกก็ไม่ผิดแต่ถามว่าถูกจับได้ไหมได้ถูกฟ้องได้ไหมได้ก็มันเป็นคดีมาแล้วไงนี่แหละที่บอกว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเช่นขอนแก่นปีนึงมันจะมีการเอาขอนไม้มากั้นทางลำสังอ่ะทางเกิดไปหนองบัวลำพูเป็นเขาใช่ไหมมันจะมีการเอาขอนไม้มาล้มหน้ารถแล้วก็เข้าพ่นช่วงนั้นน่ะถือว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพกพาหน้าพกพาหน้าเป็น
หรือภาคใต้รถทุกคันที่วิ่งอยู่สามจังหวัดภาคใต้ทุกคันมีปืนหมดไม่ว่าจะเป็นโจรหรือเป็นครูเป็นผอ.เป็นตำรวจมีหมดเพราะนั้นไม่ยากเลยโจรอยากได้ปืนใช้ใช่ไหมมันก็ซุ่มโจมตีรถตกข้างทางมันก็ไปเอาปืนในรถเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะแยะโจรภาคใต้ยังไม่ต้องซื้อปืนทั้งปืนยาวมันอยากได้ปืนยาวก็ยิงทหารวางระเบิดทหารมันก็เอาปืนเอาผสมไปมันอยากได้ปืนอย่างนี้มันก็ยิงรถราษฎรรถคว่ำตายไม่ตายไม่รู้ตายไม่ตายก็จ่อยิงก็เอาปืนไปทุกครั้งนั่นแหละมีเหตุจำเป็นนั่นส่วนก็พบภาคใต้ยังไม่ค่อยมีคดีนี้ดำเนินคดีพกพาอาวุธปืนเอานะพูดเรื่องเหตุในการพบนะไม่มีใบพบก็พบได้ถ้ามีจำเป็นนั่นส่วนแต่มีใบพกคุณก็พกไปในงานยื่นเดินไม่ได้พกเปิดเผยก็ไม่ได้อย่างเช่นอาจารย์ใส่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยสองเปิดใช่ไหมเปิดพกเปิดไปแม้จะเห็นว่ามีอะไรถูกตรวจก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปืนก็ไม่ได้เปิดเผยถูกไหมแต่ถ้าคุณรูปเซ็ตล็อกขยี้พยักอย่างนี้เรียกว่าเปิดเผยเนี่ยโดนถึงแม้คุณยังมีใบอนุญาตให้พกพาติดตัวนะคุณก็โดนฟ้องศาลก็ลงโทษนะครับทีนี้การพกทำไมถึงโดนข้อหาพาอาวุธปืนในภาษากฎหมายไม่ได้พกนะผู้ใดพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่มีเหตุอันจำเป็นไม่ควรผู้นั้นจะนำผิดอาวุธปืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ผอ.คนหนึ่งผอ.โรงเรียนดีใจซื้อปืนสวัสดิการแม่เนี่ยไปแม่เขาไปเที่ยวพัทยาไปลูกนั่งท้ายพ่อแม่นั่งแม่ก็ปลึกเอาไว้เก็บหน้ารถเนี่ยจะมีอันนี้หรือไม่มีกันไปรถอาสาไปเก็บหน้ารถไปเจอกันมั่นคงตรวจสวัสดีครับก็ขอตรวจรถหน่อยครับก็เปิดมาเจอในเก๊ตตำรวจก็เอาปืนมาดูโอ้ทุกครับผอ.มีใบญาติผู้ทานไหมครับผมไม่มีมีแต่ใบปอสีนี่ครับถ่ายตำรวจก็ปลดแม็กมามีกระสุนมีนี่เรียบร้อยพร้อมใช้อย่างเงี้ยมีความผิดฐานพาอาวุธปืนผิดกฎหมายก็ต้องถูกบันทึกจับกุมส่งไม่ต้องเที่ยวพัทยาแล้วแวะโรงพักคนละประกันตัวก็ประกันตัวไปนี่นะอันที่หนึ่งกับผมเดือนที่แล้วมีท่องเที่ยวไปเรื่องนี้แหละเรื่องการอยู่กันผมก็ไปคือก็นี้อันนี้ไว้เก็บนะแม่เปิดท้ายรถอันนี้ไว้ในเป๋าด้วยนะเขาเรียกแยกส่วนอย่างนี้ไม่ผิดแต่ถามว่าถูกจับได้ไหมได้เหมือนกันถ้าตำรวจยอมเรื่องแต่มันมีคำพิพากษาฎีกาว่าพฤติการอย่างนี้ไม่ผิดพกพาไม่ผิดแล้วคุณจะจับทำไมถ้าประกันแกล้งจับโดนฟ้องกลับอย่างนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเห็นไหมเพราะว่าศาลเคยตัดสินเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นการพาอาวุธปืนติดตัวหมายความว่าอย่าพึ่งไอ้เนี่ยปืนเปล่าอยู่ในเก๊แต่เนี่ยให้ลูกชายนั่งบอดหลังซ่อนไว้ที่บางเท้าใต้ผมบางเท้านะอย่างนี้ผิดว่าอะไรศาลมองว่าถ้าคุณเอาไปด้วยกันแล้วอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานนั่นคือการพกพาต้องแยกเด็ดขาดแล้วถ้าเราใส่กล่องแล้วล็อกกุญแจครับคุณก็เปิดได้ก็ไม่ถ้ากุญแจอยู่ใกล้มือคุณเปิดได้คืออะไรก็ช่างถ้าคุณอยู่ในสภาพที่จะเอามาใช้โต้ตอบได้มันเป็นพกพาไม่ได้เพราะนั้นเอาไว้ใช้รถเอ้าพอเอิญว่ารถนั้นเนี่ยมันปากบอกมาเป็นรูโหว่กระสุนอยู่ท้ายก็จริงอยู่ติดไฟท้ายเลยลูกชายมุดไปเอาได้เอาพ่อจะลุยกับไอ้รถคันที่เมื่อกี้ใช่ไหมมันสวิตช์สวัสดิ์ตัดหน้าเราเฮ้ยเองมุดไปเอากระสุนมาเดี๋ยวจะจัดการจัดนะไอ้นี่ผิดนะจัดหนักเลยนะเจตนาในการใช้นี่ไงผิด
ท่านไปคิดดูกันแล้วกันว่าจะพบกันไหมอาจารย์คืออย่างนี้อเมริกันทำไมมีร้านขายปืนทุกหย่อมย่ารัฐธรรมนูญบอกว่าอเมริกันซิติเซนสามารถมีปืนได้เสรีซื้ออะไรซื้อมาได้เลยใบพกพาไม่รู้ต้องมีเปล่าแต่ว่าเห็นในหนังก็ซื้อได้เลยนะปืนยาวปืนสั้นทุกที่นั่นได้ทุกขนาดคืออย่างนี้ปืนเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายจิตใจสมองคนเนี่ยความสำนึกรับผิดชอบมันไม่เท่ากันศาลก็เลยพยายามจะคัดตรงนี้ออกว่านะอย่างลุงวิศวะถ้าลุงวิศวะทำอย่างผมพบกับผอ.พบนะถ้าทำอย่างผมพบผอ.วิศวะไม่ได้ยิงเด็กว่าหนึ่งตัวเองไม่กล้าลงรถไปเปิดท้ายเอากระสุนถูกไหมนี่ไงคำตอบอย่ายากไม่แน่บางคนเส้นอย่างซื้อเอาโดยเฉพาะโจรไม่ใช่คิดผิดแล้วอย่างนี้สมมติเราถูกกระทำไม่เป็นธรรมคือถูกราวีถูกเรียกว่าเราไม่ได้โต้ตอบเลยอ่ะเราโดนไฟเดียวอ่ะสมมติโดนไม้เบสบอลอย่างว่ามาสิบอันอย่างเงี้ยคนสามารถรีบเปิดประตูหรือให้ลูกมุดไปเอาไอ้แมกกาซีนมาประกอบแล้วโต้ตอบได้เพราะว่าในพฤติการไม่ร้องคุณกำลังถูกละเมิดต่อกฎหมายซึ่งคุณจะต้องป้องกันตัวคุณและคนในครอบครัวแต่คนใช้กำลังต้องใช้พอสมควรแก่เหตุนะถ้าไม้เบสบอล10อันมาใกล้ถึงเนี่ยคนกดไอ้ไกด์ดีแล้วตึ๊ดๆๆ10คนเรียกหงายท้องเอางี้ได้แล้วปืนบางรุ่นเช่นล็อก17มันมียิงออโต้มีออโต้อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องยิงเหนี่ยวไกลเกณฑ์ละแต่ที่ว่าออโต้เนี่ยเขากดเหมือน M16 เลยถ้าคนเหนี่ยวไกลค้างไว้นะโอ้โหมันออกยังหมดแม็กอะ40-50นัดออกเลยอะมีคนมีหน้าที่อย่างเดียวสาดเหมือนยิงไอ้ตุ๊กตาลูกงานหมาแม่งสาดมั้ยนี่เพื่อพกพาเคลียร์ไม่ยังเคลียร์ไม่ยังไปบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะบอกพ่อบอกแม่บอกแฟนคนที่เคยซื้อหนังสือมาอ่านว่ามีอาวุธปืนอย่างไรให้ปลอดภัยพกปืนเล่นปืนไม่ติดเขาบอกว่าถ้าเราแยกแมกกาซีนแล้วก็ตัวอาวุธปืนแต่ว่าเราก็ใส่ไว้ในกล่องปืนแล้วก็ล็อกกุญแจไว้สามารถเอาไปด้วยกันได้เขาบอกว่าอย่างเป็นความผิดหรือเปล่ามันเป็นหนังสือที่ทางตำรวจผมก็เลยก็ดีว่าเราล็อกกุญแจเพราะกว่าจะไขกุญแจได้มันเป็นกุญแจที่ติดมาที่เราซื้อปืนมาแล้วให้กุญแจมาด้วยคือเราไม่ได้เอาใส่ไว้แต่เราแยกแต่ว่ามันอยู่ในกล่องก็น่าจะได้แต่แล้วแต่ศาลจะมองอย่างนี้สมมติคนถูกจับอ่ะเขาฟ้องไปแล้วแต่ศาลอีกนะไปเจอศาลอารมณ์ไม่ดีเล่นปืนไม่เป็นก็เอาอย่างนี้คุกถ้าศาลเป็นนักเลงปืนเฮ้ยอย่างนี้มันต้องมีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะก็โอเคอาจจะเป็นการสื่อสารที่ทำให้เห็นว่าไม่สามารถใช้ได้ทันทีเช่นสัญญาเอาไว้ก็เป็นไปได้แต่เรื่องนี้ถ้ายังไม่มีศาลฎีกาตัดสินนะต้องนำสืบคนเดียวเลยถูกถ้าไม่มีศาลฎีกาเพราะว่าเคยมีตำรวจเขามาให้ความรู้เขาบอกว่าในกรณีนี้ได้เพราะว่าเวลาใช้มันยากเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ใส่ไว้ตัวปืนการกระสีเราไม่ได้ใส่ไว้แต่ถ้าว่าเราใส่ไว้แต่เราล็อกกุญแจไว้ก็ผิดแต่ว่าถ้าเราแยกออกถึงจะอยู่ในกล่องเดียวกันก็ไม่ผิดว่าผมก็มีอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ผมยังเอาไว้ท้ายรถเนี่ยรถเก่งแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงๆมันจะทันเราก็คิดว่าคงไม่มีศัตรูหมายเลขหนึ่งนะหรอมั้งไม่ได้ผมไม่ร้อยล้านโดนป้นโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มันโดนนะเพราะว่าสมัยนี้ก็ลำบากอยู่แล้วแต่ผมไม่คิดแล้วนะเพราะอะไรรู้ป่ะป
โอกาสจะเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันแทบจะน้อยนิดกว่าที่เราจะถูกดักจับแล้วเอาเข้าคุกแล้วประกันตัวไม่ได้ไปเที่ยวเราคิดนี้ดีกว่าถูกไหมเขาเรียกคิดเชิงบวกคือมีไปก็อุ่นใจแต่ขออุ่นใจแบบไม่มีปัญหาระหว่างทางจะได้เที่ยวสนุกไงคืออย่างนี้ผมมองว่าอย่างนี้นะเราดูว่าเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยเสี่ยงขนาดไหนแล้วค่อยปรับวิธีการถ้าไม่มีด่านเลยโอเคคุณได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณรู้มีด่านแต่นี่ไปโคราชยังไงคุณมีด่านแน่นอนเนี่ยคุณจะเสี่ยงติดคุกไหมถูกไหมก็ประเมินเราแล้วกันสถานการณ์อย่างนี้นะก็พูดเรื่องการพกแล้วทีนี้ใครยิงปืนไม่เป็นรู้สึกไปอบรมที่สนามยิงปืนภาค4จะเสียแค่พันกว่าบาทไม่ถึง 2,000 คุณได้ยิงปืนคุณรู้จักปืนคุณรู้จักกฎความปลอดภัยลองดูนะครับเขาจะเปิดอบรมเรื่อยๆเมื่อก่อนผมก็ไม่เป็นวิทยากรหนุนปืนนี่หลังๆเขาก็บรรยายกันเองว่าครูยิงปืนอยู่นั่นตำรวจที่ยิงปืนเก่งๆได้เหรียญทองพิเศษก็อยู่ที่นั่นนะครับก็น่าสนใจก็ลองดูนะทีนี้พวกปืนยาวปืนลูกซองก็หลักการเดียวกันก็คือต้องขออนุญาตมีใช้มีใบป.4เรื่องสุดท้ายที่อยากฝากมีปืนในบ้านป้องกันตัวยังไงครับมีปืนอยู่บ้านป้องกันตัวยังไงยิงปืนยิงโจรในบ้านยังไงไม่ติดคุกมันมีทั้งยิงแล้วติดคุกกับไม่ติดคุกนะยิงใต้น้ำขัดนะยิงใต้น้ำขัดต่ำกว่าแห่งใต้อย่างนี้หลักมาตรา68กฎหมายอาญาคือหลักป้องกันตัวมอสมควรแก่เหตุกรณีมีโจรบุกข้ามรั้วเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขามีปืนหรือมีมีดหรือมีอะไรถ้าเรายิงไปเกินกว่าเหตุคือตกใจคืออยากทดสอบปืนขึ้นมาใหม่ยิงหัวเลยเขายังไม่ทำอะไรเลยอ่ะแค่ตีรั้วเข้ามาคุณยังไม่มีหน้าป้องกันนะภัยอันตรายยังไม่ใกล้จะถึงเพราะนั้นเขายังไม่ประชิดตัวเขายังไม่ได้ล็อกคอ เขายังไม่ได้เอามีดทำครัวจี้คอขนาดนั้นไหมพฤติการขนาดไหนที่บอกว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุไอ้นี่ข้อจักรวาลเนี่ยข้อจักรวาลเพราะอะไรศาลเท่านั้นกับอัยการจะบอกว่าเนี่ยคุณทำเกินกว่าเหตุสมมติเรานอนในห้องนอนกับภรรยาลูกโจรมาข้ามรั้วมาเปิดประตูครัวหลังบ้านกุกกะเราก็คุณอย่าเปิดไฟในบ้านนะคุณเปิดไฟนอกบ้านให้สว่างเพื่อให้คนร้ายปรากฏในที่สว่างแต่เราอยู่ในที่ตรวจที่มืดเหมือนในจ่าในประพันธ์เห็นไหมพอมันรู้ว่าตำรวจตามหามันรีบปิดไฟนั่นมันซวยแล้วแสดงตำรวจที่คุณต้องทำในบ้านให้มืดห้ามเปิดแล้วพยายามสอบสายหาคนร้ายให้เจอแล้วให้รู้ว่ามันมายังไงมาดีมาร้ายหรือมันมาเยี่ยมเราตอน 4-3 กี่คนชายหรือหญิงหรืออะไรแก่หรือวัยกลางคนหรือวัยรุ่นหรือเด็กติดเกาถ้าเรามีปืนเนี่ยนะจริงๆผมก็ไม่ชอบอยู่บ้านชั้นเดียวนะพอแก่ตัวแล้วต้องนอนชั้นล่างพอขึ้นพอข้ามรั้วมาก็ถึงห้องนอนแล้วถูกไหมอันตรายต้องมีบ้าน2ชั้นอย่างน้อยทีนี้2ชั้นเนี่ยคุณจะเดินลงมาชั้นล่างอันตรายนะคุณอาจจะถูกซุ่มโจมตีในบ้านถูกป่ะจะเป็นมีดไม้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะนั้นหลักการของมันก็คือว่าพยายามเบื้องต้นพยายามให้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันคือใครมันอะไรไม่รู้อาวุธตรงนี้นั่นแล้วถ้ายิงปืนขู่ได้ยิงตะโกนได้ตะโกนเฮ้ยมึงบ้านกูปืนไหนก็บอกมึงเปี้ยงแต่ดูกระสุนได้นะเดี๋ยวยิงหมดไม่มีมึงช่วยเพื่อนผมบางคนมันไปซ้อมยิงเหลือ02นัดในแม็กแพง30กว่าบาทลืมซื้อไงเหลือ2นัดเนาะประ
มาณนั้นคือพูดยากว่ายิงอย่างไรเป็นการป้องกันถ้าเขามามือเปล่าเขาแค่งัดแงะงัดแงะนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราทำได้คือโทรศัพท์แจ้งหนึ่งเขาหนึ่งยังทำอะไรให้มันเออก็เลยปลุกเพื่อนบ้านหรือโทรศัพท์แจ้งเพื่อนบ้านให้มาล้อมฮือฮาได้รวมทั้งยิงขู่ก็ได้อันนี้การยิงขู่อย่าไปยิงขู่ที่ตัวมันยิงขู่ที่ปลอดภัยไม่ยิงขึ้นฟ้ามีปัญหาไปลงบ้านหรือจอดหัวเด็กพวกไหนอ่ะหรือยิงกำแพงบ้านเราเป็นรูอีกนะเอายิงโผล่นะยิงโผล่ก็ถ้ามันตื่นตกใจก็หนีนี่แหละคือการป้องกันตามสเต็ปเขาเรียกตามการใช้กำลังระดับเบาไปหาหนักใช่ไหมเหมือนต้องตรวจสลายม็อบอ่ะต้องประกาศต้องนู่นนี่นั่นน้ำฉีดก่อนยิงแก๊สน้ำตาหรือก่อนใช้รุนแรงพวกนี้กระสุนยางปืนยิงแขนพูดถึงปืนยิงแขนน่าซึ้งไว้ประจำบ้านไม่ยิงครอบคนไทยยิงไปยิงมาเอ้าพ่อบ้านกลับเมื่อคืนเที่ยวดึกยิงพ่อใส่พ่อบ้านแล้วอาจารย์ครับถ้าเผื่อผู้ร้ายวิ่งเข้ามาเนี่ยก่อนยิงเรายิงลงพื้นนัดหนึ่งแล้วเขายังไม่หยุดเราสามารถยิงตรงไหนก็ได้พอชนิดน่าคิดคืออย่างนี้ถ้าคนร้ายไม่รู้ว่ามีอะไรแล้ววิ่งเข้ามาชิดเราในบ้านยามวิกาลเนี่ยไอ้ผมก็ต้องยิงนะแต่ยิงอะไรยิงช่องท้องเห็นช่องท้องเห็นตำรวจแนะนำว่าเห็นเขาเนี่ยเห็นโจรมาเนี่ยมันยังไม่วิ่งหรอกเรายิงลงถูกที่พื้นหนึ่งนะแต่เขากลับวิ่งเข้ามาหาเราสามารถยิงได้หรือไม่คุณจะขึ้นศาลหรือขึ้นเมน คิดก่อนขึ้นศาลมีโอกาสว่าแต่ขึ้นเมนคุณตายแล้วเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเป็นถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมเหตุหรือเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะยกเคสเอาง่ายๆลงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อันนี้เรื่องสุดท้ายก่อนเริ่ม 2-3 ปีที่แล้วสิทธิ์เอกลงพักประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ที่มีคลิปเผยแพร่ใน YouTube อ่ะคุณไปคีย์ดูก็ได้คนร้ายเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคจิตมันจะเรื่องถืออะไรไม่รู้เหมือนในวุฒิเนี่ยซ่อนมาในเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยถือมันนั่งมอไซค์ซ้อนท้ายมามันก็จอดหน้าโรงพักอ่ะแล้วมันก็เดินลงไปวนมาก็วงจรปิดก็เห็นศูนย์วิทยุก็เห็นพนักงานวิทยุมันจะมีเขาจะมีคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็จะเห็นปรากฏว่ามันก็เดินเข้ามาที่ห้องฝ่ายสืบสวนซึ่งตอนนั้นมันจะเป็น3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในก็จะมีประตูกระจกติดกั้นส่วนในสุดเขากำลังตรวจนับยาบ้าซึ่งจับมาได้ว่ากี่เม็ดผู้ต้องหาอยู่ตรงไหนในดาบคนเนี้ยก็อยู่หน้าประตูจากชั้นในออกมาชั้นกลางไอ้คนเนี้ยไอ้คนโรคจิตเนี่ยมันก็เปิดกระจกเข้ามาตำรวจนี่เขาบอกว่าไอ้อย่าเข้ามาอันนี้ตำรวจมันก็เหมือนกับโซซ่าโซเซอะไรเข้ามาไม่รู้นะไอ้นี่ก็ยิงเธอเข้ากระจกเปี้ยงกระสุนเข้าจุดสำคัญตายก็เป็นข่าวเป็นเรื่องกันแล้วก็ปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกไม่ลงว่าใช้กำลังเกินคนเกินก็สู้กันพอมีการรู้สึกชั้นฎีกาถูกชั้นฎีกาตำรวจรอดลักษณะอย่างเนี้ยก็คือว่าที่ศาลชั้นต้นมองว่าตำรวจใช้กำลังป้องกันเกินคนเกินเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรแล้วที่ศพผู้ตายก็ไม่มีอาวุธเห็นไหมที่เราบอกที่เราพูดแต่ว่าเฮ้ยเขามีอะไรแล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมตำรวจศูนย์วิทยุที่คอนโทรลจอมเกิดทำไมไม่วิทยุแจ้งเอ้ยตอนนี้มีคนนั่งสายมาลงพักเร็วรีบมาล้อมสกัดพวกนี้นะครับมันวนอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะเห็นไหมวนอยู่ครึ่งชั่วโมงน่ะตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยมีตำรวจทั้งลงพักตรวจสอบเหตุเรื่องแรกก็รู้แล้วถูกไหมแล้วมันเดินเข้าไปมันคงไม่เข้าใจว่ามันจะไปไหนด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่เต็มๆผลสุดท้ายตามเองนี่แหละการจากการใช้อาวุธปืนยิงนี่แหละไม่ใช่ยิงนัดเดียวรู้สึกยิงไปสองหรือสามนัดนั้นจริงเข้ากระสุนเข้าช่องท้องไม่ตายนะครับจุดตายคือหัว
ปอดเนี่ยเข้าช่องอกได้ตายหมดถ้าส่งทันก็อาจจะกู้ได้แต่จุดตายที่เขาให้ยิงก็คือว่าหัวใจสรุปง่ายๆคือยิงเข้าปอดนี่แหละตัวสำคัญปอดนี่มันทำให้การหายใจติดขัดลำบากก็จะเรียบร้อยนั่นแหละก็พิจารณาเป็นเรื่องไปเรื่องไปแต่หลักก็คือป้องกันตัวพอสมควรเองกรณีมีคนบุกรุกเข้าบ้านมาโอเคเขาละเมิดนะเราจะป้องกันระดับไหนแค่นั้นเองจะยิงหัวแม่เท้ายิงตาตุ่มยิงหัวเข่ายิงไอ้นั่นหรือยิงช่องท้องหรือยิงหัวเลยอย่างเงี้ยคือเพื่อยั้งอ่ะยิงเพื่อยั้งยิงเพื่อยับยั้งแต่ประเภททหารมาหาเนี่ยผมก็ต้องเอาจุดตายถูกไหมแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องถอยทางเพื่อให้ยิงทางหรือทางเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ปืนจริงต้องใช้11มม.เพื่ออะไรอันเนี้ยอันนี้9มม.ก็กระสุนเขาเรียกหน้าตัดไม่ใหญ่ปานกลางถ้าเป็นจุด22เป็น38ก็22จะเล็กกระสุนจุด22ลูกกระสุนจะใหญ่เล็กกว่าปากกาลูกมันน่ะนะมันแหลมยิงไปคนร้ายเนี่ยยิงทะลุคนร้ายยิงวิ่งได้คืออำนาจปะทะอยู่ไม่ได้จริงต้องใช้ปืน45 11 11หน้าตัดใหญ่พอยิงปั้งปุ๊บปะทะข้างหน้าหมายท้องคืออำนาจปะทะกับเป้าหมายเนี่ยมันรุนแรงกว่าถึงว่ายิงนัดเดียวจ่อหมดใหญ่ๆกว่า11มม.ไม่มีแล้วจุด45ลองลงมาก็40แล้วก็38 37นะครับผู้หญิงฟังแล้วเป็นไงครับเรื่องปืนมีความรู้ไหมไปหาทีมปืนช่วยตำรวจหน่อยเขาไม่ได้กำไรนะไม่ได้กำไรนะครับ